และแล้วเราก็เดินทางมาถึงยอดเขาช้างเผือกนะครับเราใช้เวลาที่นี่กับการนั่งพักชมวิวถ่ายรูปนั่งคุยกับเพื่อนๆที่นี่นะครับเก็บบรรยากาศแห่งความประทับใจในครั้งนี้ไว้นะครับและเราก็ตัดสินใจกันว่าเราจะเดินลงกันก่อนที่พระอาทิตย์จะตกเนื่องจากว่าจะได้สะดวกในการเดินทางแล้วก็ไม่มืดมากนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงขาลงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับครับถึงขาลงครับตรงนี้เรียกสันคมมีดนะครับจุดที่เสียวที่สุดนะครับในการขึ้นไปที่ยอดเขาช้างเผือกนะครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันครับว่าผมจะลงยังไงนะครับเขาให้พลิกตัวนะครับขายยากจะได้เปลี่ยนไหมครับอย่างนี้รอรับไอ้นั่นอีกโอเคครับผ่านพ้นครับคุ้มค่ากับการที่เดินขึ้นมาจริงครับสวยงามมากทั้งหมดเสียวได้ด้วยเสียวด้วยฮะได้เสียวก็เมื่อกี้ขาขึ้นร้องไห้ไปแล้วเดี๋ยวดูขาต่อให้แน่นแล้วปล่อยขวายาวลงมาเลยครับอย่ามองปล่อยขวายาวลงมาเดี๋ยวพี่ก็จับขาให้โอเคครับโอเคพี่ปล่อยซ้ายแน่นครับแล้วปล่อยซ้ายลงมายาวเลยครับไปยาวเลยระวังหน้ากระแทกนี่แหละครับปล่อยลงมาหน่อยเดียวเองพี่หน่อยเดียวเองเฟ่จ่ายมือนึงพี่จับหลังเขาเลยพี่กอดตอนนี้ไว้ถึงแล้วถึงแล้วพี่ถึงแล้วอ้าวครับลงได้ระวังหน้ากระแทกหินระวังหน้ากระแทกโอเคนะได้แล้วจับดีจับดีฮะอย่าจับอย่างนั้นอย่าจับมือหาก้อนที่มันริมแข็งยอดครับสุดไปแล้วแสงสุดท้ายบนเขาช้างเผือกแห่งนี้ก็ค่อยๆหายไปเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับตอนนี้นะครับอยู่ที่จุดตั้งแคมป์ครับช้างเผือกนะครับก็วันนี้เช้าที่2ของการมาพักแรมที่เขาช้างเผือกนะครับอากาศเย็นสบายทีเดียวตอนนี้เราก็อยู่กับพี่รุ่นนะครับเป็นเจ้าที่ของอชทองประวัติของเขาช้างเผือกครับถ้าเรามองที่ต่างมุมเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆช้างเผือกครับโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ค่อยมีถ้าหน้าแล้งนี่จะเป็นสีแดงนะดูแล้วมันคล้ายๆช้างเผือกนะสีแดงเหมือนไอ้หญ้าแห้งครับเหมือนหญ้าแห้งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับเพราะว่าจะไม่เขียวที่ตรงนี้นี่คือมีเขาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยประมาณสักกี่จุดครับท่องเที่ยวนี่ก็ถ้าเป็นเขาช้างเผือกนี่ก็คือจุดแรกครับแล้วก็มีข้างล่างจุดน้ำตกครับมีน้ำตกมีเนินช้างศึกมีอะไรเยอะแยะครับน้ำตกเป็นตกอะไรครับน้ำตกเจ้ากระดินเจ้ากระดินใหญ่น้ำตกมาแพรน้ำตกเกียรติมิตรครับแล้วก็มีเหมือนพี่รับสั่งของมือสั่งเราจะปิดนี่นะครับคือว่าปิดช่วงที่ว่าแรงจัดเพราะว่าช่วงนั้นไฟป่าจะเข้าครับถ้าเราขึ้นมานี่มันไม่มีทางหนีเลี่ยงนะครับคือถ้าเกิดขึ้นมานี่มันอันตรายมากครับถ้าไฟขึ้นมานี่เราก็ดูจะหนีตรงไหนเราไม่มีที่หนีไปเลยครับหมายถึงว่าถ้าเกิดขึ้นมานี่คือพื้นที่เราตั้งแคมป์นี่คือโดนหมดเลยใช่ไหมครับครับครับผมตอนนี้เดินทางกลับแล้วครับเขาช้างเผือกเมื่อคืนนอนพัก1คืนแล้วเราก็เดินขึ้นมาขากลับแล้วก็ใช้เส้นทางเดิมนะครับก็ลืมบอกไปว่าที่เนี่ยยอดเขาช้างเผือกเนี่ยความสูงจากระดับทะเลประมาณ 1,200 กว่าเมตรถ้าจะ 1,249 จำไม่ผิดนะประมาณ 1,200 กว่าเมตรครับก็เราขึ้นรถมาส่วนนึงแล้วก็เดินขึ้นมาวันนี้ก็ทางเดิมขากลับก็เข้าใจว่าน่าจะเดินเร็วขึ้นนิดนึงครับพอลงแล้วครับใช่พอขากลับขึ้นมาเนี่ยด่านแรกที่เจอคือเขาช้างน้อยก็เก็บแรงเราดูดแรงเราไปได้นิดนึงนะครับเดี๋ยวก็เดินผ่านอีกประมาณกี่ลูกไม่รู้เนี่ยสองหลายลูกอยู่พอสมควรเดี๋ยวจะลองนับดูเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่นู่นเลยละกันที่แพรเลยครับได้ครับเดี๋ยวจะที่แพรเราจะไปพักเล่นน้ำพักผ่อนไม่เป็นไรมันร่างกายที่แพรไหนครับพี่เอกแพรราชูข้างล่างเนี่ยครับมีอาหารมื้อเที่ยงรับประทานที่นั่นด้วยครับนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับThank you.
ราช่วยเก็บขยะจากกลุ่มไหนไม่รู้นะครับที่มาทิ้งไว้แล้วอาจจะลืมหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แต่เราเก็บลงไปให้ใช่แต่ในฐานะที่นักท่องเที่ยวที่ดีแล้วก็เก็บไปนะครับในฐานะที่นาวิดีโอทิ้งลงมาได้เยอะแล้วครับก็จวนครึ่งทางครับต้องขึ้นป่าไผ่ลกๆหน่อยครับเดี๋ยวออกไปหน่อยจะเป็นทางถนนดีละที่เราจะได้เข้าไปเดี๋ยวต้องขึ้นขายลูกใช่ไหมครับเนี่ยลูกสุดท้ายแล้วครับเดินทางมาออกมาจากป่าเรียบร้อยแล้วครับดูนะครับยอดนู้นที่เราเดินกันมานะครับมันไม่รับเลยดูนี่เหมือนใกล้เหรอว่าไหนอะพี่เอกที่เราไปอ่ะนั่นไงยอดสูงๆนิดนึงอ่ะแหลมครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ลงจากเขาช้างเผือกฟังเสียงเราไปถึงแล้วครับแพราชูนะครับเกิดเขาแหลมก็มาพักผ่อนกันมีกิจกรรมอะไรบ้างครับมีกิจกรรมคือรับประทานอาหารกินกับนอนพักผ่อนนะครับเล่นน้ำแล้วแต่ใครอยากทำอะไรก็ได้ตามสบายครับก็ไปดูบรรยากาศกันว่าทำอะไรกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับรายการชมไทยสัญจรไปได้เหรอไปได้เหรอ